เม็ดเงินหลายล้านล้านบาทถูกจ่ายมากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางความต้องการเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่รถไฟชานเมืองแอร์พอร์ตเรลิงก์ MRT BTS สีแดงสีม่วงสีเขียวสีชมพูในประเทศไทย10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเรายังมีงานระบบรางอีกเยอะใช้คำว่าอีกเยอะ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 รถไฟไทยมันต้องพัฒนาแล้วมันคืออนาคตของประเทศไทยเลยครับผมไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะมีรถไฟความเร็วสูงไงพี่คิดไหมว่ามันจะมีแต่ว่ามันดันมีไงเทคนิคชลบุรีก็ดันเปิดสาขานี้ขึ้นมาผมก็เลยเฮ้ยมันมีจริงก็ทำไมเราไม่ลองดูสักตั้งวะนักศึกษาที่มาเรียนก็จะได้ฝึกขับรถไฟซึ่งเรามีเครื่องซิมูเลตจะได้สัมผัสเหมือนกับขับรถไฟจริงๆเราก็จะเรียนรู้พื้นฐานระบบโบกี้ระบบเบรกระบบรองรับน้ำหนักของระบบไฟสัญญาณของระบบควบคุมการเดินรถระบบสับรางนะครับเราจะต้องมีการวางแผนจัดขบวนการเดินรถอย่างไรจะต้องไม่มีปัญหาที่รถไฟชนกันที่ชอบจะเป็นโมเดลผมมองว่าโมเดลนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาต้องทำงานกันเป็นทีมต้องสื่อสารให้รู้เรื่องถ้าคิดว่าเหมือนเล่นเกมมันก็เหมือนครับแต่มันมีความเสี่ยงคือเราพลาดไม่ได้เพราะถ้าเป็นงานจริงคือห้ามผิดพลาดครับมันคืออุบัติเหตุครับปกติชอบเล่นเครื่องเปล่าไฟฟ้าความเร็วสูงอนาคตมันก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดคือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากเป็นนายสถานีเพราะเราเป็นคนขับแล้วก็อยากไปเป็นนายสถานีบ้างของรถไฟก็จะมีสาขาที่แตกแขนงไปอีกนะครับคนขับรถไฟใช่ไหมครับซิกแนลลิงงานโยธาครับแต่ผมว่าที่มันเฟี้ยวที่สุดเนี่ยก็คือช่างซ่อมบำรุงครับผมเรียนระบบขนส่งทางรางภาษาสนุกมีทุนตอนนี้กำลังเตรียมตัวการเรียนที่ประเทศจีนผมเราส่งนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน 100% เลยนะครับเชียบหัวย่าคาเฟ่มีโยคาเฟ่มาเช่นนี้การนักศึกษาก็จะได้เรียนในเรื่องระบบของรถไฟทั้งหมดเนื่องจากเทคโนโลยีที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้เราหนีไม่พ้นจีนละกลับมาเนี่ยมีงานแน่นอนตรงนี้เราได้ทำ MOU กับสมาคมวิศวกรรมขนส่งทางรางไทยก็จะมีส่วนงานที่จะรองรับและส่วนหนึ่งอย่างน้อยนักศึกษาเราเนี่ยรู้ภาษาจีนไม่ได้เป็นแค่ช่างละแต่จะไปเป็นร่ามซึ่งสามารถที่จะสื่อสารศัพท์เทคนิคบางอย่างของเรื่องรถไฟหรือว่าเรื่องของเครื่องกลอะไรต่างๆได้นอกจากเราจะทำงานในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ต่อไปการเชื่อมต่อเราเรียกว่าเรลลิงก์ในภูมิภาคอาเซียนมันจะครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเมืองไทยเราพัฒนาระบบรางครอบคลุมทั่วประเทศเราก็จะขยายเขตต่อไปทั่วภูมิภาคอาเซียนแล้วเราก็จะลิงก์ต่อไปยังเอเชียต่อไปยังทวีปยุโรปตรงนี้คือจุดที่สร้างทักษะในเชิงช่างให้กับน้องๆสายอาชีพถ้าเราสามารถที่จะสอนเด็กเราให้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานรถไฟเราซ่อมรถไฟเยอรมันได้เราก็ซ่อมรถไฟจีนได้เราซ่อมรถไฟญี่ปุ่นได้เหมือนกันเศรษฐกิจส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้เราใช้คำว่าเป็นแหล่งงานให้กับบุคลากรที่อยู่ในภาคการศึกษาของเราพอเศรษฐกิจมามีแหล่งงานทำการพัฒนาคนก็จะติดตามมาตรงนี้คือส่วนที่สำคัญครับ